นะนี่อย่างพอสุดเนี่ยไหมชุบนิกเกิลอย่างปู่ทวดเห็นไหมชุบนิกเกิลคือแบบนี้จะแยกชั้นกันชัดเจนระหว่างเนื้อในกับสิ่งที่ชุบอยู่ด้านนอกแต่ถ้าเป็นตรงปี99เขาเป็นกระไหลเงินเห็นไหมครับอันนี้เขาเป็นกระไหลชุบนิกเกิลส่วนมากเจอทองเหลืองอัปก้านี่อันนี้ได้เวลาโชว์หน่อยอันนี้เหรียญที่ไหนนะครับผงขั้นสูงส่วนใหญ่สายมอนมาซะส่วนใหญ่ครับเป็นวิชาเป็นวิชานะครับผงคุกรักเนี่ยส่วนมากมอนถ้าพระเครื่องหรือวัตถุมงคลไม่อิงประวัติศาสตร์ทำไมพระบูชาคุณเรียกพระเชียงแสนเรียกสุโขทัยเรียกพระยุคอยุธยาเรียกพระยุครัตนโกสินทร์เล่าMC จากคนมอญครับนี่ครับนี่อันนี้เป็นเหรียญหนึ่งนะนะครับที่ผมบอกเลยครับว่าถ้าคนไม่รู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเหรียญนี้ก็จะคิดว่าเหรียญอะไรเล่นไหมราคากลางอยู่ตรงไหนถามใครดีผมถามจริงๆว่าถ้าคุณเจอเหรียญเนี้ยแล้วเขาอยากจะเอาคุณสัก 60,000 อย่างเงี้ยคุณจะซื้อไหมนะครับวัดเสม็ดเหรียญคล้ายวัดเสม็ดแต่ไม่ใช่วัดเสม็ดเอาว่าใครมีเหรียญเนี้ยสวยกว่าผมส่งเข้าอินบ็อกซ์มาหน่อยผมถามว่าเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของจังหวัดนครปฐมหลวงพ่ออะไรครับนครปฐมสินวัดไซครับจากที่เราไม่รู้ประวัติศาสตร์ไงวันเนี้ยจากเหรียญถ้าคนไม่รู้ประวัติศาสตร์เลยก็จะถามใครดีเหรียญอะไรวัดท่านอยู่ตรงไหนแต่ถ้าวันเนี้ยผมโฟกัสวันเนี้ยคือเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของจังหวัดนครปฐมมุมมองต่อเหรียญนี้เปลี่ยนไปไหมอาจจะเป็นเหรียญวัตถุมงคลเหรียญแรกของจังหวัดนครปฐมด้วยพอเวลารู้แล้วมุมมองเปลี่ยนไปไหมและอันนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินถ้าคนที่ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับวงการพระอย่างผมก็ว่าไปแต่คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในวงการพระเครื่องอย่างผมอะเหรียญเนี้ยหายากยิ่งสวยยิ่งหายากขอบคุณครับพี่บารมีอย่าว่าแต่หาแท้เลยหาสวยนะอย่าว่าแต่หาสวยเลยหาแท้ยังยากคุณซื้ออะไรของนครปฐมไปบ้างอะเต่าปูหลิวปลดหนี้นะเงินเท่าไหร่แสนฟ้ามีตังค์พรุ่งนี้อยากได้ก็ได้นะแต่เหรียญเนี้ยหามาแข่งกับผมไหมล่ะมาคนนครปฐมมีเปล่าไม่รู้แต่คนราชบุรีมีครับคุณถือเงินแสนแล้วอยากได้สัก10เหรียญคุณอาจจะต้องรอถึง 5-6 ปีครับขอบคุณครับ FC อุดรธานีรายงานตัวมาแล้วอ่ะเป็นอีกหนึ่งองค์ที่นะที่มีตังก็ใช่ว่าจะมีให้นะครับครอบครองปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับคือต้องบอกก่อนเลยครับว่าพระเครื่องที่ผมเก็บเนี่ยแล้วเอามาให้ดูในวันใกล้ๆปีใหม่เนี่ยจะพ้นปีเนี่ยคือพระเครื่องที่ยอดนิยม
นะที่ทุกคนได้ยินชื่อแล้วอยากได้พี่ตรีสวงขำดำนะครับต้องส่งให้เราดูอ่ะพี่มีภาพส่งให้เราดูไหมครับถ้ามีพี่ส่งเข้าอินบ็อกซ์เพจตอนนี้เลยนะครับพ่อแก้วอ่ะถ้าเป็นพ่อแก้วจะเป็นอันนี้พ่อแก้ววัดเครือวันใช่ไหมครับพระเครื่องนะครับถ้าเวลาเป็นพระแท้อ่ะมันเข้าใจง่ายครับถ้าคุณดูพระที่ความเก่าคุณจะเข้าใจง่ายแต่ถ้าคุณดูพระที่เหมือนองค์ครูหรือเปล่าอ่ะอันนั้นอ่ะไม่เหมือนอ่ะถูกตีเก๊หมดซึ่งพระแท้จริงๆไม่เหมือนกันถ้าเป็นพระทำเองที่วัดนะครับไม่ได้ทำที่โรงงานนะพระทำโรงงานบางทียังไม่เหมือนกันเลยเนื้อกะลาไม่ต้องไปจำเนื้อกะลาครับจำว่าเนื้อคุกลักพอพุกลักก็คือเอาผงอ่ะไปผสมกะลักซึ่งมันเป็นสีดำเนื้อพระก็เลยออกเป็นสีน้ำตาลถ้าลักมากก็อมดำถ้าลักน้อยก็ออกน้ำตาลอ่อนถ้าลักน้อยมากๆก็จะยังเห็นเนื้อผงที่เป็นสีขาวน้ำตาลอ่อนก็คิดถึงเวลาคุณเอาแป้งมันมาเนี่ยผสมกับอะไรอ่ะน้ำตาลก็ได้เอาแล้วขยำขยำไม่น้ำตาลไม่อ่ะนั่นแหละครับเขาบอกให้จำแบบเนื้อกะลาคุณก็จำกะลาเดียวเลยบางทีมันมีการเอากะลามาแกะมันปิดตาข่ายด้วยนะสมเด็จวัดพระแก้วไม่มีลักทองได้ปะได้ครับจู่ที่ความเก่าก่อนครับวัดหนังคืนนี้ไร้แตกแน่ๆเห็นมีการเถียงกันอยู่ในกลุ่มใช่ป่ะใช่ไหมวันนี้มีการถกเถียงเหรียญนี้อยู่ในกลุ่มใช่ไหมมีคนรายงานผมมีคนรายงานผมอยู่ว่าวันนี้มีการถกเถียงกันเรื่องเหรียญพ่ออยู่ใช่ไหมถกเถียงกันว่าพ่ออยู่แท้หรือเก๊ถ้าพระยุคโบราณแล้วเหมือนกันทุกองค์อ่ะคือเก๊ไอ้ให้ดูพิมพ์เนี่ยถ้าพระโบราณเหมือนกันทุกองค์คือเก๋ใครหาภาพส่งให้ผมได้ไหมผมเห็นแวบๆเหรียญนั้นไม่เก๋ครับเหรียญนี้ใช่ไหมเหรียญนี้ไม่เก๋ครับนะแต่เหรียญนี้เป็นเหรียญที่ไม่ได้สร้างตรงปี2499เพื่อนๆต้องเข้าใจตัวนิกเกิลตัวนี้ก่อนอันนี้นิกเกิลไม่ใช่กะไหล่เงินอันนี้เป็นนิกเกิลไม่ใช่กะไหล่เงินนิกเกิลแบบนี้เราจะยกตัวอย่างเทียบเคียงได้กับนี่ไงอะไรคือชุบนิกเกิลก็คือเอาเหรียญเนี่ยนะครับสมัยนี้จะเรียกโครเมียมสมัยก่อนเรียกนิกเกิลหยิบเหรียญให้พี่หน่อยนี่ครับเหรียญชุบนิกเกิลเป็นการทำพระให้เป็นสีเงินอย่างหนึ่งนะนี่อย่างพระสุดเนี่ยไหมชุบนิกเกิลอย่างปู่ทวดเห็นไหมชุบนิกเกิลคือแบบนี้จะแยกชั้นกันชัดเจนระหว่างเนื้อในกับสิ่งที่ชุบอยู่ด้านนอกแต่ถ้าเป็นตรงปี99เขาเป็นกะไหล่เงินเห็นไหมครับอันนี้เขาเป็นกะไหล่ชุบนิกเกิลส่วนมากเจอทองเหลืองอัปกาเนื้อเงินน่ะเขาเป็นสีเงินอยู่แล้วก็เลยไม่จำเป็นต้องไปชุบการชุบเนี่ยเพื่อให้มีผิวอ่ะเป็นสีเงินหรือสีทอง
ฉะนั้นผมก็ต้องตอบครับว่าอันเนี้ยถ้าคุณจะให้เป็นปี99มันก็ไม่ใช่แต่จะบอกเป็นของเก๊ทำเรียนแบบมันก็ไม่ได้เพราะเป็นเหรียญที่สร้างนะครับย้อนอีกวาระหนึ่งเอ้ยมีเหรอเหรียญสร้างย้อนเต่าปูหลิวสร้างย้อนกี่ครั้งอะเหรียญย้อนยุคเยอะแยะเต่าปูหลิวระนามแย่สร้างกี่ครั้งอ่ะพ่อผางอ่ะสร้างกี่ครั้งอ่ะพ่อแดงเขาบันไดอิฐที่เขียนพ.ศ.03อ่ะสร้างกี่ครั้งอ่ะเออฉะนั้นต้องทำความเข้าใจครับแล้วส่วนมากที่คนมามีประเด็นถกเถียงกันคืออะไรรู้ไหมด้วยความเหมือนไม่เหมือนแต่ถ้าคุณเข้าใจเรื่องว่าพระแบบนี้เป็นพระที่สร้างโดยกรรมวิธีของพระแท้แล้วสร้างประมาณปีพ.ศ.อะไรคุณจะเข้าใจป่อวัดหนังบ้างครับพี่สุทินวัดหนังนี้เพิ่งจะไปส่งเลี่ยมทองมา อันนี้สวยด้วยอ้าววัดหนังต่อเลยใช่ไหมมานี่ปิดตาวัดหนังนะหัวเข่าอ้าวนี่สองนาทีปิดตาวัดหนังครับนี่ต้องบอกครับว่าพิมพ์หัวนะหัวบานเย็นที่เป็นพิมพ์นะจักรจันทร์นะก็ยังต้อง 4-50,000 อันนี้นะหัวเข่าอันนี้ดูง่ายดิอะนะครับอันนี้เก๊คืนเพิ่มอีก 30,000 นี่เอาว่าพระตัวเปล่าๆของปูเอี่ยมวัดหนังเนี่ยพิมพ์บวยที่สุดก็ต้องมี 40,000 ขึ้นอันนี้เลี่ยมทองพร้อมใช้ผมเชื่อครับคนที่เคยสะสมพระเครื่องอยู่แล้วรู้ดีครับว่าพระปูเอี่ยมจะมาราคาเท่าเต่าปูหลิวไม่ได้ว่าพระปูเอี่ยมนี่จะมาถูกกว่าพระใหม่ๆไม่ได้ของเก๊เต็มบ้านเต็มเมืองแท้นับองค์ได้ครับโอ้โหเอาละครับนะเอาดีใจกับผู้ได้ครับโหต้องบอกว่าวันนี้แฟนเพจผมอ่ะคงจะไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยได้เห็นพระยอดนิยมกันจริงๆครับอ้าวนี่พอศิลป์วัดไซโอ้โหวันนี้ตัดลง YouTube ให้ด้วยนะครับตัดลง YouTube ให้ด้วยสำหรับศักดิ์ศรีเหรียญพระนะคณาจารย์เหรียญแรกของจังหวัดนครปฐมที่สร้างขึ้นโหเอาว่าทองแดงยังหายากอันนี้เนื้อเงินนี่เสด็จพ่อรอ5อย่างการนับถือประหลัดศิลป์เป็นที่สุดนะโอ้โหเหรียญพระประหลัดศิลป์วัดไซนะครับอันนี้เลี่ยมทองสมศักดิ์ศรีอย่างดีนะครับราคาตอนนี้ยังถูกกว่าเจ้าสัว2ทองเนี่ย 15,000 เลี่ยมไม่ได้ไม่ได้เท่ากับพระ 30,000 กว่า 30,000 กว่านี่เอาต้องบอกงี้ก่อนครับว่าเต่าบุหรี่พี่สามโคกอะเหรียญตัวเปล่าเป็นแสนเจ้าสัว2เหรียญเป็นแสนแต่ถ้าจะหาเหรียญพระประหลัดศิลป์วัดไซเหรียญเนื้อเงินแล้วสภาพนี้ในราคาวันนี้โหแต่ก็ดีใจกับผู้ที่ได้ครอบครองพี่ณัฐวัฒน์ด้วยเซียนนครผมยังไม่มีเก็บกันเลยนะโอ้เพื่อนๆครับอ้าวมานะครับพออยู่สร้อยฟ้าคือโพธารามเนี่ยเขาจะคู่กันระหว่างพ่ออินกับพ่ออยู่พ่ออิน96พ่ออยู่99แต่ทว่าพ่ออยู่เนี่ยหายากกว่าปู่อินนะครับคือพบปู่อินเนี่ยมากกว่าพบพ่ออยู่แล้วเป็นเหรียญที่ต้องบอกครับว่าเก๋ปราบเซียนมาคู่กันนะปูอินกับพ่ออยู่ฮะด้วยความที่เจอบล็อกย้อนบ่อยบล็อกแรกหายากสวยก็ยิ่งหายากนะเป็นเหรียญเด่นด้านไหนมหาอุดสุดสุดบอกเลยครับมหาอุดสุดสุดเขาบอกว่าโพธารามอ่ะตอนนั้นอ่ะคนที่
หลังจากพ่อกล่อมมรณภาพคนก็ไปแต่วัดสร้อยฟ้าเนี่ยนะครับเพราะอยู่ละแวกใกล้กันทางฝั่งนู้นทางฝั่งริมแม่น้ำถ้าขึ้นมาทางฝั่งติดถนนก็วัดโบสถ์ปู่อินพ่อแหยมแต่ถ้าฝั่งริมแม่น้ำฝั่งนั้นนะสิ้นพ่อกล่อมสิ้นปู่เข็มก็เนี่ยครับสร้อยฟ้าแต่ของท่านหายากส่วนมากเจอแต่สภาพสึกๆเพราะเหรียญเหนียวอ่ะคนนะแขวนใช้หมดสภาพแบบนี้เจอไม่ถึง10เหรียญนะผมบอกเลยนะสภาพแบบกะไหล่ยังอยู่แบบนี้เจอไม่ถึง10เหรียญนะครับปิดพาร์คกิ้ง 3,000 ได้ไหมครับพี่วิสุทธิ์โอ้โหพี่วิสุทธิ์ลูกค้าประจำลูกค้าประจำจะหลุดเอาดิอ่ะไม่เป็นไรอ่ะพี่วิสุทธ์นะจัดไปนี่นะสภาพแบบนี้เจอไม่ถึง10เหรียญครับไปถามเซียนพระเมืองราชบุรีดูได้ในอดีตแพงกว่าปู่อินแต่ปัจจุบันปู่อินแพงลิบซึ่งจริงแล้วไม่คุณค่าของความเหนียวนะต้องบอกว่าเพราะอยู่เนี่ยเหรียญอาจจะสร้างน้อยไงแต่ช่วงหลังครับประสบการณ์เกิดกับปู่อินในช่วง10ปีหลังเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ในเรื่องความหายากเนี่ยพออยู่หายากกว่าดูธรรมชาติของเหรียญองดาราใน Google ใช่เลยองดาราใน Google อ้าวทองนี่ต้องบอกว่าเลี่ยมก็มีประมาณ 18,000 ถึง 20,000 เนี่ยสภาพแบบนี้นะคุณไปถามโกงบ้านโป่งถามพี่โอโพธารามหรือแม้กระทั่งถามโอ๊ตบางแพถามไปเลยเจอกันไม่ถึง10เหรียญครับเป็นกรรมการอยู่ในโต๊ะการประกวดก็เจอส่งเวียนกันอยู่เนี่ยไม่เกิน10เหรียญที่สภาพยังเหลือกะไหล่เงินอยู่นะถ้าพูดถึงเหรียญใบสาเกนะครับยอดนิยมของเมืองไทยและถ้าโฟกัสมาที่ราชบุรีเนี่ยก็มีพ่ออินกับพ่ออยู่เห็นไหมเราจะเห็นว่าเจอพ่ออินวัดโบสถ์เนี่ยบ่อยแต่พ่ออยู่ซอยฟ้าไม่ค่อยเจอก็จะเป็นบล็อกย้อนที่เถียงกันซึ่งถ้าบล็อกแรกเพื่อนๆดูไว้เลยครับปีก้าวจะเป็นกะไหล่ไม่เป็นชุบแล้วดูความคมของเหรียญจริงดูฮะดูงานของคนแก่บล็อกเหรียญรายละเอียดมีชีวิตโอ้เหรียญนี้คือต้องบอกครับว่าสภาพที่ยังมีกะไหล่เหลืออยู่เนี่ยผมไม่ได้พูดเล่นน้ำมีไม่ถึง10เหรียญจริงๆเหรียญตัวเปล่าเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่า 50,000 จะมีใครยอมขายให้หรือเปล่าที่เป็นดาราอยู่ใน YouTube ด้วยเหรอครับอยู่ใน Google ด้วยฮะใช่ดิแสดงว่าพี่เขาเข้าไปดูนะโอ้พี่สุรชัยคนราชบุรีคิดถึงพี่แน่นอนว่างๆพี่หยิบไปถามโก้งมันโป่งได้นะ